เด็กไทยเรียน 6-8 ชั่วโมงอย่างหนูเรียน8ชั่วโมงค่ะไม่พอนะคะเด็กบางคนเลิกเรียนเสร็จนั่งรถไปเรียนพิเศษค่ะกลับบ้าน2ทุ่มทำการบ้านแต่ทั้งหมดที่ทำมานี้พออยู่ม.6 ค่ะต้องเลือกสายคำถามเกิดขึ้นเยอะมากว่าไม่รู้จะเข้าคณะอะไรไม่รู้ตัวเองอยากเป็นอะไรอ้าวแล้วที่เรียนมาทั้งหมดทุกคนกลับได้อะไรมันเหมือนเราไม่ได้อะไรเลยนะคะหนูคิดว่าการศึกษาไทยอยู่ในกรอบมากจนเกินไปเขาควรที่จะเปิดกว้างกว่านี้หนูถามเลยค่ะว่าเขาให้เด็กเรียนเด็กเรียน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 ทุกอย่างเรียนตามหลักสูตรเป๊ะเป๊ะเป๊ะหนูถามว่าโตไปได้ใช้ทั้งหมดหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดผมมองว่าการศึกษาตอนนี้ครับคือการศึกษาที่ทำให้ทุกคนต้องเรียนในเรื่องเดียวกันหันหน้าไปหาครูคนเดียวกันแล้วก็เรียนในวิชาเดียวกันระบบการศึกษาไทยอะค่ะเหมือนวางกรอบให้กับเด็กเป็นเด็กที่สำเร็จรูปคือการศึกษาไทยเหมือนมองว่าอนาคตของชาติอะหมอแพทย์ตำรวจวิชาหลักวิทย์คณิตแต่เราไม่มีการเปิดพื้นที่ที่แบบโอ้โหวิชาการคือเต็มตารางเลยค่ะแต่วิชาชีวิตคือนิดเดียวบางทีเราอาจจะสร้างเหมือนกับวัตถุนิยมว่าเขาต้องเรียนเป็นหมอนะเรียนเป็นวิศวะนะมันคือดีที่สุดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่การที่เขาเป็นยูทูบเบอร์การที่เขามาเป็นนักพัฒนาเกมการที่เขาเป็นนักดนตรีนักศิลปะหัตถกรรมอะไรต่างๆเขาก็มีเวทีของเขาที่เขาสามารถแสดงออกและผมเชื่อว่าเวทีที่ปล่อยเขาแสดงออกจริงๆเนี่ยเขาจะสามารถทำได้ดีกว่าการที่เด็กเก่งๆหลายคนไปเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยด้วยซ้ำอยากให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนไปในทิศทางที่แบบว่าปล่อยเปิดโลกให้มันกว้างขึ้นให้เขาใช้ชีวิตที่เป็นของตัวของเขาเองเรียนรู้กังแกนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเองไม่จำเป็นที่จะต้องไปเน้นวิชาการมากเกินไประบบการศึกษาควรจะให้เด็กๆเอาโปรเจกต์อย่างหนึ่งที่อยากจะทำครับยกขึ้นมาเช่นอยากจะทำเครื่องร่อนส่งยาข้ามโรงพยาบาลเสร็จแล้วเด็กๆก็ค่อยเลือกครับว่าอยากจะเรียนเรื่องอะไรบ้างต้องรู้เรื่องอะไรบ้างถึงจะทำโปรเจกต์นั้นได้แล้วค่อยหาคุณครูที่เป็นแอดไวเซอร์มาคอยสอนเพื่อให้เด็กๆสามารถทำโปรเจกต์นั้นได้ครับเพราะอย่างนี้เด็กๆก็จะได้เรียนรู้ไปตามเพซของตัวเองครับไม่ต้องเร่งให้ทันกับเพื่อนที่เก่งแล้วเพื่อนที่เก่งก็ไม่ต้องช้าลงเพื่อมาทันเด็กที่อ่อนทุกคนจะรู้สึกว่าตัวเองเก่งเท่ากันหมดครับแล้วก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องที่ตัวเองชอบด้วยผมอยากใหเด็กของเราทั่วทั้งประเทศเนี่ยได้แสดงออกถึงความสามารถของเขาในรูปแบบของเขาเองนะครับในทักษะของเขาเองในความเชี่ยวชาญของเขาเองผมคิดว่าเรายังมีกรอบตรงนี้อยู่นะเรายังไม่เปิดโอกาสให้เด็กแต่ละคนเนี่ยได้แสดงศักยภาพเต็มที่ในสิ่งที่เขามีพรสวรรค์ที่เขามีสิ่งที่เขา อยากจะทำสิ่งที่ผมอยากจะเห็นเพิ่มคือให้มีการส่งเสริมนักเรียนทางด้าน creativity เพราะว่าคือส่วนใหญ่เที่ยวที่ผมเห็นมาคืออาจจะมีอาจจะมีบางคนที่แบบโดนกดโดนอะไรบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเด็กควรจะมีสิทธิที่จะแสดง creativity ตัวเองออกมาซึ่งไอ้ creativity ของเขาเนี่ยจริงๆแล้วคือมันแบบเป็น crazy idea ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็สามารถเอามาพัฒนาได้ด้วยแล้วก็จริงๆอาจจะสามารถเป็นอนาคตเลยก็ได้ครับแล้วก็อย่างที่สองก็คืออยากให้มีการพัฒนาทางด้านบ่มเพาะเด็กตั้งแต่คือบ่มเพาะนักเรียนตั้งแต่เด็กๆในชั้นอนุบาลคือเวลาที่บ่มเพาะเนี่ยครับคือบ่มเพาะแบบไม่ต้องคือให้ hands on experience คือไม่ใช่ว่าเราแค่อ่านอยู่ใน textbook ผมหวังว่าเด็กไทยทุกคนเนี่ยจะมีความมั่นใจจะมีความกล้าแล้วมาเป็นผู้นำไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะสามารถเป็นผู้นำของโลกได้ในอนาคตเราต้องเชื่อมั่นตรงนั้นครับเราต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง